ไม่ทราบว่าในชีวิตของท่านนั้นมีกฎอะไรบ้างครับมีกฎอะไรบ้างที่คุณเขียนไว้ในกำแพงของหัวใจคุณหรือบนชีวิตของคุณลองมาดูกฎของพระเจ้าในพระคำสุภาษิตด้วยกันครับ CGN Thaiสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้อยู่กับเรานะครับในรายการ Living Life ครับผมกับอาจารย์ไลฟ์นะครับวาระมีชุทนสิทธิพิบาลคริสตจักรเมืองไทยครับวันนี้เราจะมาดูในพระวจนะคำสุภาษิตนะครับบทที่17ข้อที่13ถึง28ด้วยกันครับสุภาษิตบทที่17ข้อ13ถึง28คนที่ทำความชั่วตอบแทนความดีความชั่วจะไม่พรากจากบ้านของคนนั้นการเริ่มต้นวิวาทก็เหมือนปล่อยน้ำให้ไหลฉะนั้นจงหยุดเสียก่อนเกิดการพิพาทบุคคลที่ตัดสินว่าคนอธรรมไม่มีความผิดและบุคคลที่ลงโทษคนชอบธรรมทั้งสองก็เป็นที่เกลียดชังต่อพระยาเวทำไมคนโง่จึงมีเงินในมือเพื่อซื้อปัญญาในเมื่อเขาไม่มีใจปรารถนามิตรสหายย่อมรักกันทุกเวลาและพี่น้องเกิดมาเพื่อช่วยกันยามทุกข์ยากคนไม่มีสามัญสำนึกย่อมให้คำปฏิญาณและเป็นผู้ค้ำประกันต่อหน้าเพื่อนบ้านของตนผู้รักการละเมิดก็รักการวิวาทผู้ทำประตูบ้านของตนให้สูงก็แสวงหาการทำลายคนใจคดจะไม่เจริญรุ่งเรืองและผู้ที่มีลิ้นตลบตะแลงย่อมตกอยู่ในความยากลำบากผู้ให้กำเนิดคนโง่ย่อมทุกโศกและบิดาของคนโง่เขลาไม่มีความชื่นบานใจร่าเริงเป็นยาอย่างดีแต่จิตใจชอกช้ำทำให้กระดูกแห้งคนอธรรมรับสินบนเป็นการรับเพื่อผันแปรวิถีแห่งความยุติธรรมคนที่มีความเข้าใจย่อมจับจ้องดูปัญญาแต่ตาของคนโง่อยู่ที่สุดปลายแผ่นดินโลกบุตรชายโง่เป็นความโศกสลดแก่บิดาและเป็นความขมขื่นแก่มารดาการลงโทษคนชอบธรรมก็ไม่ดีการโบยตีคนดีเพราะความซื่อตรงก็ผิดบุคคลที่ยับยั้งถ้อยคำของเขาเป็นคนมีความรู้และบุคคลผู้มีจิตใจเยือกเย็นเป็นคนมีความเข้าใจแม้คนโง่หากนิ่งเสียก็นับว่ามีปัญญาเมื่อเขาปิดปากของตนก็นับว่ามีความคิดมีนักเขียนคนหนึ่งที่ผมสนใจมากเลยนะครับเขาเป็นนักจิตวิทยาครับเขาเขียนหนังสือที่ชื่อว่า12 Rules of Life หรือกฎเหล็กในชีวิต12ข้อครับจริงๆกฎเหล็กของเขาน่าสนใจมากแต่ละข้อเนี่ยถ้าเกิดมีเวลานะครับไป Google แล้วก็ไปหาอ่านเอาได้นะครับซื้ออ่านเอาได้ผมเองเนี่ยก็ยังอยากคิดเลยครับว่าก่อนที่ลูกผมจะเข้ามหาวิทยาลัยไปผมอยากจะเขียนคำสอนต่างๆที่ผมมีอยู่ในใจแล้วก็อยากจะให้เขาจดจำอยากจะเขียนเป็นหนังสือเป็นเล่มเล็กๆเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กให้กับเขาเพื่อที่อย่างน้อยเขาจะเอาไปใช้เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตพี่น้องครับในชีวิตของท่านเองท่านมีกฎอะไรที่ท่านจำได้ไหมครับกฎดีๆอะไรที่จำได้ไหมในชีวิตของท่านมีไหมครับตั้งแต่อนุบาลมีไหมฮะลองคิดดูสิใช้อะไรแล้วเก็บให้เป็นที่มีอะไรก็ให้เพื่อนยืมได้กฎเหล็กที่บอกว่านอนตื่นมาเก็บที่นอนของพวกนี้เป็นกฎเบสิกมากๆเลยนะครับตั้งแต่อนุบาลอาจจะเป็นสิ่งที่เราจำได้หรือว่าเราอยากจะทำเราอยากจะให้คนอื่นทำอะไรให้กับเราเราควรจะทำให้กับเขาก่อนอันนี้ก็เป็นกฎในชีวิตของเราคำสอนดีๆมาจากคุณพ่อคุณแม่จากคุณครูจากคนที่เราให้ความรักความเคารพสิทธิพิบาลในเช้านี้กษัตริย์โซโลมอนเขียนกฎที่เป็นสติปัญญาของพระเจ้าแล้วจริงๆนะครับกลับไปอ่านดูว่ากฎเหล่านี้ที่กษัตริย์โซโลมอนเขียนมาเนี่ยไม่ได้มาจากแค่ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับแต่มาจากชีวิตจริงๆของท่านที่ท่านเจอคนหลายหลากรูปแบบแล้วพระองค์ทรงให้สติปัญญากับท่านแล้วก็เขียนเรียบเรียงกฎเหล่านี้ออกมาเอาละครับเราอยากจะมาดูว่ากฎเหล่านี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะครับเพราะว่าผมไม่สามารถจะลิสต์ออกมาให้ได้หมดมีเยอะมากจริงๆแล้วแต่ละกฎก็สุดยอดครับแต่ว่าผมอยากจะลิสต์ออกมาให้ฟังสัก4ข้อนะครับในสุภาษิตบทที่17ข้อที่13ถึง28หนุนใจที่เราจะเป็นคนมีคุณสมบัติเหล่านี้1ข้อที่17ครับมิตรสหายย่อมรักกันทุกเวลาและพี่น้องเกิดมาเพื่อช่วยเหลือยามทุกยากพี่น้องฮะใครที่มีเกิดมาแล้วมีพี่หรือมีน้องคุณจะค้นพบว่าคนเหล่านั้น
เป็นคนที่จะอยู่กับคุณตลอดชีวิตของคุณจะเป็นคนคนเดียวที่อยู่กับคุณนานที่สุดในโลกใบนี้คือพี่น้องไม่ใช่พ่อแม่นะครับพี่น้องในเช้านี้พระคัมภีร์จึงอยากจะบอกว่าถ้าคุณมีพี่น้องนั่นเป็นความสัมพันธ์ที่คุณจำเป็นจะต้องรักษาดูแลถ้าเกิดคุณเป็นลูกคนเดียวทำไงครับคุณยังมีพี่น้องในพระคริสต์นะครับมีพี่น้องที่คริสตจักรจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคนในคริสตจักรเอาพระคำข้อนี้ไปใช้ครับจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคนในคริสตจักรโทรหากันและกันถามไถ่สารทุกข์สุขดิบอธิษฐานเผื่อช่วยเหลือในยามยากลำบากเฮ้ยเธอมีอะไรอ๋อขาดนี่เหรอเอ้ยเดี๋ยวเราลองดูซิโหมันเป็นความรักที่ถ้าเราเอาไปใช้จริงๆไม่ว่าจะในคริสตจักรหรือในนอกคริสตจักรจะค้นพบว่ามันจะทำให้ชีวิตของคุณนั้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยปัญญายิ่งขึ้นดูอันที่2ยกตัวอย่างนะครับข้อที่22ใจร่าเริงเป็นยาอย่างดีแต่จิตใจชอกช้ำทำให้กระดูกแห้งโอ้โหกษัตริย์โซโลมอนนี่ใช้คำพูดคำจาที่เห็นภาพเลยนะครับพี่น้องไม่ทราบนะครับผมไม่รู้ว่ากษัตริย์โซโลมอนไปเอาวิจัยเรื่องเกี่ยวกับ DNA มาตั้งแต่สมัยไหนนะครับแต่สมัยนี้เขาค้นพบว่าตัวแปรที่สำคัญที่สุดในการทำให้คนคนหนึ่งเป็นมะเร็งไม่ใช่อาหารที่คุณกินไม่ใช่ควันที่คุณดูดเข้าไปตัวแปรที่สำคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับความเครียดกษัตริย์โซโลมอนได้ปัญญาจากพระเจ้าบอกว่าถ้าเกิดคุณมีใจที่ร่าเริงมันจะเป็นยาที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณพี่น้องครับในเช้านี้พี่น้องมีใจร่าเริงไหมครับหรือพี่น้องยังเครียดวิตกกังวลอยู่ระวังนะครับในพระคัมภีร์บอกว่าอาจจะทำให้เรากระดูกแห้งไปนะฮะถ้าเกิดใครวันนี้รู้สึกว่ากระดูกแห้งให้หาความชื่นชมยินดีในพระเจ้าด้วยกันนะครับข้อที่24ลองดูข้อ24บอกว่าคนที่มีความเข้าใจย่อมจับจ้องดูปัญญายิ่งเราเติบโตขึ้นมาผ่านประสบการณ์เยอะแยะเราค้นพบว่าเราเริ่มเข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้นเราเริ่มนำสิ่งที่เรารู้แล้วเอาไปใช้จริงๆจนเราเกิดปัญญาเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองผมดีใจมากนะครับคนในคริสตจักรของผมในคนที่เป็นน้องๆผมได้เห็นเขาเติบโตขึ้นมาแล้วตอนนี้ลูกศิษย์ของผมหลายคนก็เป็นครูแล้วนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะตั้งแต่เขามีความรู้จนเขาไปใช้ในชีวิตเขาจนเกิดปัญญาเขาจึงสอนคนอื่นได้ผมชอบพระคัมภีร์แล้วก็คำสอนของกษัตริย์โซโลมอนข้อนี้มากเลยคนที่มีความเข้าใจย่อมจับจ้องดูปัญญาข้อที่27กษัตริย์โซโลมอนยังเขียนต่อไปบอกว่าบุคคลที่ยับยั้งถ้อยคำของเขาเป็นคนมีความรู้และบุคคลที่มีจิตใจเยือกเย็นเป็นคนที่มีความเข้าใจอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมกว่าจะเรียนรู้ก็ต้องโตขึ้นมาเยอะครับเพราะหลายครั้งทีเดียวเราชอบแสดงความคิดเห็นเวลาคน2คนทะเลาะกันเพราะแต่ละคนอยากแสดงความคิดเห็นของแต่ละคนแต่พระคัมภีร์แล้วก็หัวใจของพระเจ้าเขียนผ่านกษัตริย์โซโลมอนเนี่ยให้ความเข้าใจอย่างชัดเจนเลยครับคนที่ยับยั้งถ้อยคำของเขาเป็นคนที่มีความรู้ถ้าเกิดพี่น้องเข้าไปนั่งดูในห้องนะครับโดยส่วนมากคนที่เงียบที่สุดครับเป็นคนที่รู้มากแต่เขาไม่พูดครับผมชอบภาษาอังกฤษคำหนึ่งเขาบอกว่า don't talk unless you can improve the silence อย่าพูดจนกว่าคุณจะสามารถทำให้ความเงียบนั้นมันสมบูรณ์ขึ้นโอ้โหเป็นไงครับอย่าพูดนะครับแต่ถ้าคุณพูดไปแล้วคุณต้องทำให้สิ่งที่เงียบหรือสิ่งที่คนอื่นพูดนั้นมันดีขึ้นสมบูรณ์ขึ้นจริงๆผมว่าพระวจนะคำแต่ละตอนเหล่านี้เนี่ยเป็นพระวจนะคำที่เต็มไปด้วยปัญญาของพระเจ้าจริงๆแล้วถ้าเกิดคุณและผมนั้นนำไปใช้ในชีวิตของเราลองดูสิครับรักพี่น้องช่วยเหลือกันและกันอธิษฐานเผื่อเขาให้ชีวิตร่าเริงเขาไว้อย่าไปเครียดอะไรกับมันมากกลัวกระดูกจะแห้งจับจ้องไปที่ปัญญาเพื่อคุณจะเข้าใจชีวิตของคุณมากยิ่งขึ้นแล้วก็ขอโทษนะครับหุบปากของเราในบางทีนะครับเพราะว่าการที่เราปิดปากนั้นทำให้สมองของเราเปิดหัวใจของเราเปิดและที่เราจะรับรู้และเข้าใจโอ้ผมขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะคำเหล่านี้ที่เป็นคล้ายๆกับว่าเกล็ดทองความรู้ที่จะทำให้เรามีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นและขอพระเจ้าให้เราเอาไปใช้จริงๆในชีวิตของเราครับให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพระองค์ขอบคุณมากเหลือเกินสำหรับกษัตริย์โซโลมอนคำเขียนของท่านขอบคุณที่พระองค์ทรงดลบันดาลใจของกษัตริย์นั้นให้เขียนคำพูดที่มีแต่ปัญญาข้าพระองค์อยากจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นแต่ข้าพระองค์จะไม่เข้าใจเลยจนกว่าข้าพระองค์จะนำไปใช้ในชีวิตข้าพระองค์จริงๆขอในเช้าวันนี้พระองค์ทรงให้กำลังที่ข้าพระองค์จะนำไปใช้และเกิดปัญญาขอที่ชีวิตของข้าพระองค์จะเห็นความสมบูรณ์และเห็นทางของพระองค์ได้อย่างชัดเจนเมื่อข้าพระองค์เชื่อฟังกราบทูลสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบดื่มกาแฟตอนเช้านะครับพระวจนะคำของพระเจ้าก็เป็นคาเฟอีนในชีวิตของคุณ CGN ไทยนะครับเป็นคาเฟอีนฝ่ายจิตวิญญาณนำพระวจนะคำนำบทเฝ้าเดี่ยวแล้วก็ถ้าคุณอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจเรานะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe แล้วก็มาร่วมกันสนับสนุนผ่านคำอธิษฐานและการถวายนะครับมาที่ CGN ไทยขอพระเจ้าอวยพรครับ